สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่ในงานประกวดพระของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์พระเครื่องไทยวันนี้จะมาคุยกับอาจารย์ไพศาลพระเครื่องพระสมเด็จในประเด็นที่ว่าทำไมเราส่องพระแล้วเนี่ยเราต้องใช้เทคโนโลยีทุกด้านในการส่องพระบางคนเขาบอกว่า 10x พอแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ในมุมมองของอาจารย์ไพศาลมองว่ายังไงครับต้องประกอบกันครับอย่างที่ผมเคยบอกแล้วว่ามันธรรมชาติวิทยาอิงประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์สำคัญมากในขณะนี้แบบว่ามันมีเหตุมีผลในตัวมันอย่างเดิมที่เราเคยใช้กล้อง 10x เนี่ยดูได้ระดับหนึ่งฮะดูได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเชี่ยวชาญนี่ใช้ได้เลยคือถ้าใช่ฮะเชี่ยวชาญเนี่ยดูว่าพิมพ์ตำหนิพิมพ์ทรงอะไรต่างๆเนี่ยเส้นสายตำหนิอะไรต่างๆเนี่ย 10x เห็นแต่ทีนี้ถ้าให้ดีแล้วอยากดูมวลสารให้ชัดเจนว่าอันนี้มีมวลสารอะไรมีแร่อะไรต่างๆเนี่ยรัตนชาติหรืออะไรโดยเฉพาะพระสมเด็จเนี่ยนะฮะจะมีออกมาให้แสดงให้ชัดเจนแล้วว่าการยุบแยกย่นกดเดียวอะไรต่างๆในพระสมเด็จเนี่ยมันจะเห็นขยายออกมามุมมองตรงเนี้ยมันสามารถช่วยพิสูจน์ให้สรุปยุบแยกย่นตามตำราที่เราศึกษากันมาเนี่ยใช่ครับผมจะสอนว่ายุบแยกย่นหดเหี่ยวแห้งในพระสมเด็จเนี่ยมันจะออกมาให้เห็นเลยการที่ยุบตัวของพระเนี่ยพอใช้กล้องขยายกำลังสูงเนี่ยนะฮะพอส่องไปปั๊บมันจะขยายให้เห็นเลยว่าการยุบตัวการความพระที่มีอายุมันจะเห็นด้วยว่ามันปฏิเสธไม่ได้เลยมันเป็นธรรมชาติซึ่งพระนี่นะฮะมันดูที่ธรรมชาติความเก่าของพระครับคือจะมาทำเก่าไม่ได้ครับเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้ตัดสินว่าพระเก๋แท้แต่เป็นตาช่วยขยายความสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าความมีธรรมชาติในตัวขององค์พระนั้นๆเนี่ยจะเห็นธรรมชาติว่าเห็นอะไรออกมาเห็นการยุบแยกย่นหดเหี่ยวแห้งในหลืบในซอกต่างๆที่เรามองเห็นแล้วขยายเป็นมวลสารออกมาเนี่ยที่เกิดขึ้นจากมวลสารที่เรามองไม่ชัดเนี่ยสามารถขยายมวลสารนั้นเป็นว่าเป็นหินสบู่หรือเป็นแร่เฮมาไทต์เหล็กไหลไพดำอะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นชัดออกมาให้เห็นกระจายออกมาให้เห็นมีคนบอกว่าไม่ต้องใช้เทคโนโลยีก็ใช้ได้เขาบอกว่าอาจารย์มองว่าไงคือเดี๋ยวนี้ฮะแบบว่าระดับหนึ่งฮะบางครั้งเนี่ยผมว่ามันการดูพระเนี่ยใช้ 10x ดูแล้วมันยังสรุปได้ระดับหนึ่งถ้ามันมีไอ้กล้องขยายกำลังสูงเนี่ยไมโครสโคปตัวนี้นะฮะพวก 1000x กับ 1600x กับ 1600x พวกเนี่ยพอมันส่องเข้าไปเนี่ยมันจะเห็นมันสามารถสรุปได้เลยว่าโอ้โหมวลสารนี่มันจริงมันเห็นแล้วอะไรต่างมันช่วยสรุปกับ 10x แต่ผมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยนะผมประกอบทั้งกล้องขยายกำลังสูงและ 10x ช่วยกันแต่ผมจะชอบมากเวลาเข้ากล้องขยายกำลังสูงเสน่ห์ของกล้องขยายกำลังสูงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคือเวลามันมองแล้วมันมีความเป็นมิติความยุบแยกย่นอะไรต่างๆมันวาวในองค์พระในมันวาวที่จะพูดถึงว่าเราเห็นกล้องขยายกำลังสูงเนี่ยอลังการดูแล้วมันตื่นใครเห็นแล้วมันตื่นตาตื่นใจซึ่งมองแล้วอย่างพระธรรมดาของเราองค์นึงเนี่ยส่องด้วยกล้อง 10x เนี่ยธรรมดาแล้วก็รู้คนเดียวเรารู้คนเดียวแต่ถ้าเรามีกล้องขยายลำสูงที่เราลิงก์กับทางจอมอนิเตอร์ใหญ่เนี่ยเราจะเห็นภาพมองแล้วมันสรุปในตัวมันมีข้อโต้เถียงมีข้อสรุปในตัวว่าโอ้ถ้าเก๊ขาดมวลสารหรืออะไรนี่เราสรุปกันได้สรุปกันได้อีกฮะอาจารย์เทคโนโลยีต่อไปนี้เนี่ยจะช่วยตัดสินพระเครื่องมาทีนี้มันก็ระดับหนึ่งคือบางครั้งเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเขาเวลาเขาออกตรวจพระเนี่ยออกใบเซอร์กันเนี่ยเขาจะมีกล้องขยายกำลังสูงทั้งนั้นฮะเป็นที่ยอมรับทุกฝ่ายแบบใครมาแล้วก็นั่งมองเขาเป็นประจักษ์พยานประจักษ์พยานด้วยกันในตัวเลยบอกอาจารย์อย่างกับงานนี้วันนี้เนี่ยที่อาจารย์มาเนี่ยเพราะคนหนึ่งเขาใช้เทคโนโลยีในการสอบใช้เทคโนโลยีทั้งนั้นครับเดี๋ยวนี้มันมีการน้ำยาก็ดีอะไรต่างๆช่วยสรุปมันเป็นกระบวนการที่ทำให้ชัดเจนขึ้นใช่ครับช่วยสรุปให้มันขยายยังไม่ทำคลิปมีเหตุมีผลในตัวผมยังไม่เห็นผมไม่ได้ทำคลิปอาจารย์หยอดน้ำยาของอาจารย์เลยหยอดน้ำยาก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งใช่ครับอันนั้นวิทยาศาสตร์อันนึงที่ช่วยสรุปว่าผิวแคลไซต์จากแคลเซียมคาร์บอเนตจากเสถียรว่าเป็นแคลไซต์ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเป็นมันวาวแล้วประกอบกับน้ำยาหยอดเข้าไปปั๊บเราจะเห็นว่าการแตกฟองขึ้นมาเราจะรู้ว่าผ้ามีอายุไม่มีอายุอันนี้วัดระฆังระดับฟองขึ้นอย่างนี้บางขุนพรมฟองขึ้นอย่างนี้จะแบ่งแยกชัดออกมาชัดเจนเลยให้รู้เลยว่าเป็นบางขุนพรมว่าระฆังยังไงขึ้นยังไงเกจโยขึ้นยังไงกระบวนการหยอดน้ำยากระบวนการใช้กล้องพันเอ็กซ์ทุกกระบวนการ
ถ้าเรามีกระบวนการประกอบกันเยอะๆสบายสบายเลยครับแล้วความชัดเจนความยอมรับของของสังคมเนี่ยก็มองแล้วเออมันต้องมีอะไรอธิบายได้อลังการฮะมันต้องอธิบายได้ครับคือพระเนี่ยยังไงก็ตามว่าพระเป็นพระแท้เนี่ยเราต้องอธิบายได้ด้วยต้องมีความรู้จริงๆว่าเราอธิบายชัดเจนว่ามีประกอบด้วยอะไรพระองค์นี้ธรรมชาติความเก่าเป็นยังไงประกอบด้วยอะไรต่างๆพระแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องรู้มีพื้นฐานอยู่ด้วยเหมือนกันต้องมีความรู้อย่างเรามีกล้องขยายกำลังสูงเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้พื้นฐานบ้างว่ามีอะไรใช่ครับต้องมีพื้นฐานอยู่ๆการที่บางคนไม่มีความรู้พื้นฐานเนี่ยจะใช้กล้องอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับมันต้องมีความรู้พื้นฐานมาคือคุณจะใช้กล้อง 10x 1000x เนี่ยเขาต้องมีความรู้เหมือนกันใช่ครับต้องมีความรู้พื้นฐานมาอยู่ๆจะมาใช้กล้องเป็นตัววัดสรุปว่าพระแท้ก็ไม่ได้เหมือนกันอาจารย์มองว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยระดับผู้มีความรู้ที่มาศึกษาไม่ว่าปริญญาโทปริญญาด็อกเตอร์หลากหลายที่เขามาศึกษาพระเนี่ยเขาออกทะเลไหมคือตัวเขาเองเนี่ยเขามีพระแท้มานานแล้วแต่ด้วยความที่กระแสปลูกฝังมาหลายสิบปีทำให้เขามีความรู้สึกว่าแท้ยังไงไปมาเนี่ยเขาก็เลยความรู้สึกว่าจำนวนด้วยฮะเกี่ยวกับจำนวนเนี่ยอย่างพระสมเด็จอย่างเงี้ยถูกกระแสปลูกฝังมาหลายสิบปีว่ามีหลักร้อยมั่งหลักพันมั่งงมเข็มในมหาสมุทรยังง่ายกว่ามีพระสมเด็จบ้างอะไรเงี้ยประโยคนี้ปลูกฝังมาถูกปลูกฝังมานานโอ้นานครับหลายสิบปีจนคนที่ว่าเขามีพระสมเด็จเขาก็ไม่ทราบว่าพระเขาแท้หรือเปล่าเขาเลยวางเก็บไว้เขามารู้ว่าพระเขาแท้ตอนเขาเกษียณกันเยอะมากที่เลิกทำงานแล้วอ่ะตอนนั้นมีเวลาอยู่บ้านสองพระและคนที่มาเรียนกับผมเนี่ยมีระดับเกษียณนี่เยอะครับแล้วมาทราบว่าตัวเองมีพระแท้อยู่เพิ่งมาทราบว่าตัวเองมีพระแท้ตอนเกษียณก็หลายท่านหลังสุดเนี่ยก็มีที่คุณไตเทพไปสัมภาษณ์แหละคนเอกไมตรีอ่ะและพลโทคงศักดิ์เนี่ยมาเรียนกับผมตอนเกษียณแล้วตอนนั้นแหละคือเขาอยากจะรู้เขาต้องเขาคงไปมาหลายที่เหมือนกันใช่ครับเขาก็ทีนี้หาข้อยุติกันไม่ได้ครับแต่ละที่ก็มีความรู้ความสามารถนะครับแต่ละอย่างทุกที่เนี่ยศึกษาได้ศึกษาได้หมดครับแล้วมาประกอบกันแต่ถ้าเรายึดอยู่ที่เดียวนี่ลำบากครับมันหาข้อยุติยังไม่ได้บางครั้งคล้ายๆมันอยู่ที่ว่าการถ่ายทอดการบรรยายของท่านนั้นๆครับอธิบายได้ชัดเจนแค่ไหนครับตรงนั้นด้วยว่าพระแท้เนี่ยดูยังไงแล้วมีอะไรบ้างอะไรต่างๆบางอย่างมันต้องตกผลึกหน่อยครับอาจารย์แต่ท่านต้องตกผลึกบ้างแล้วถึงจะหาข้อสรุปให้เขาได้ง่ายขึ้นคือการศึกษาเรื่องพระเนี่ยเราต้องไปหลายหลายด้านพอกันรวมกันฮะใช่ฮะหลายๆด้านยิ่งตอนนี้มีคุณใจเทพเนี่ยแหละทำให้คนหูตากว้างขึ้นกว้างขึ้นฮะได้รู้ว่าเป็นยังไงพระแท้เป็นยังไงแล้วคุณใจเทพก็ไปทุกอาจารย์แล้วก็ถ่ายทอดมาให้ทราบอาจารย์เกิดมาเคยเห็นคนเล่นพระเกมไหมโอ้มีแต่คนเล่นพระแท้ใช่ไหมในประเทศใครก็อยากได้พระแท้นะครับคือในวงการพระเนี่ยที่ทำคลิปมาเนี่ยผมไม่เคยเห็นใครเล่นพระเกเลยใช่ครับแต่ถ้าไปให้คนอื่นถ้าให้คนอีกเอื้อนดูให้คนอื่นดูเกเลยอันนั้นมันเกิดขึ้นยังไงอาจารย์คือเราส่องตัวเองหรือสองสามคนเนี่ยแต่อยู่ดีๆเนี่ยไปให้คนส่องมันบอกอีเกเลยคือบางไปเจอบางคนที่เขาเล่นต้องพิมพ์อย่างนี้เนื้ออย่างนี้เท่านั้นครับถ้านอกจากเนื้ออย่างนี้พิมพ์อย่างนี้เขาไม่ดูด้วยเขาเห็นแค่เขาไม่จับมาดูด้วยบางทีบางคนเขาเห็นปั๊บเนี่ยพระที่ถูกเก็บไม่ได้แขวนเลยเนี่ยเยอะแยะถูกตีเก๊ผมตรวจพระตอนที่ไทยบีเอสเนี่ยมาเป็นแท้ๆเป็นกองๆแล้วอยู่สภาพเดิมๆยังไม่ได้ถูกใช้มาจากกำปั้นเลยไม่ถูกใช้เลยครับเพียงแต่ว่าถ้ามาส่องปั๊บเราจะเห็นความยุบแยกย่นหดเหี่ยวแห้งในตัวท่านเลยชัดเจนเลยชัดเจนแต่พระสมบูรณ์มากครับพระอยู่องค์ขาวๆอย่างเงี้ยบางทีผมเห็นมาพระองค์ขาววอกเหมือนเก๊เลยแต่จริงแล้วส่องแล้วแท้คือพระไม่ผ่านการใช้เวลาผมเวลาตรวจพระเวลาใครมาให้ผมดูปั๊บครับผมก็ฟักของผมองค์ขาวเนี่ยครับให้ดูเขาบอกให้ดูบอกอ้าวพระเหมือนใหม่ครับอย่าดูว่าผมแขวนทีนี้พอคนมาดูบอกโอ้อาจารย์อย่างนี้ไม่เก่าไอ้อย่างนี้ไม่ใหม่แน่เลยเก่าโอ้โหความยุบแยกย่นในต่างๆครับผมอุตส่าห์บอกแล้วนะอย่าดูว่าผมแขวนแต่คนหลักสูตรของอาจารย์นี่เปิดไปไหนมั้งครับการตรวจผ้าของผมอาทิตย์ละ3วันคือวันอังคารพฤหัสเสาร์ครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมบรรยายไปแล้วรุ่นที่4จะวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2563นี่ครับรุ่นที่4แล้วนะของอาจารย์นี่บรรยายกรุ๊ปละกี่คน10คนขึ้นไปก็ได้แล้วครับบางที5คนระหว่างที่ว่าเค้าเร่งด่วนก็โอเค5 คนก็เปิดได้แล้วตอนนี้อาจารย์เปิดอยู่ไหนที่แยก
ติดกับธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ SCB อ่ะครับครับแยกรัชโยธินครับผมนะถ้าสนใจก็ไปที่เบอร์อาจารย์เบอร์อะไร0636828955ครับอาจารย์พูดถึงโดยรวมของงานประกวดพระนี่มีเค้ายังไงวันนี้ก็วันนี้มาเพราะเอิญจังหวะมามีลูกศิษย์ลูกหาที่เขาโทรมาลองเชิญชวนมาแล้วประกอบกับว่ามีอาจารย์หลายท่านที่รู้จักมาในงานนี้มาเป็นกรรมการก็เลยไหนๆผมไม่ได้ออกงานประกวดมานานแล้ววันนี้เลยมาเยี่ยมเยียนหน่อยมาเยี่ยมเยียนมาเยี่ยมเยียนเลยมาเจอคุณไตรเทพโดยบังเอิญอีกโดยไม่คิดไม่นึกเจอเจอพวกเก่าๆด้วยพวกเก่าๆลูกศิษย์เก่าๆด้วยครับที่มาเห็นอ้าวบางทีใส่แมสมาบางทีแล้วก็จำไม่ได้อาจารย์งานประกวดพระในลักษณะที่ใช้เทคโนโลยีเนี่ยจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นไหมมันวิทยาศาสตร์มันเป็นที่ยอมรับแล้วนี่ครับมันประกอบกับธรรมชาติวิทยาประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์มันช่วยสรุปด้วยครับตรงเนี้ยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าแบบว่าถ้าคนบรรยายถ่ายทอดสรุปนั่นหน่อยนะมันจะเข้าใจง่ายขึ้นวิทยาศาสตร์ช่วยให้ทำการส่องพระง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับไม่ได้ตัดสินว่าพระเก๊แท้นะครับแต่เราตัดสินได้ช่วยสรุปช่วยสรุปได้ง่ายขึ้นแค่นี้ครับสวัสดีครับ